ชิมาของพระพุทธเจ้ากิเลสมันหนักขนาดไหนมัชฌิมาก็อย่างนั้นเอาให้ถึงกันถึงกันนั้นเดียวมัชฌิมาเราอย่ามัชฌิมาของกิเลสมาใช้เลยถ้าเราจะต้องการแต่มัชฌิมาพระเจ้าให้เรียนถึงความหนักเบาของเราที่มันแสดงอยู่ภายในใจมันมีความหนักเบาแค่ไหนมีความดื้อด้านขนาดไหนภายในจิตต้องใช้อุบายทรมานมันจนให้ถึงกันนั้นนั่นแหละเป็นมัชฌิมาเหมาะกับการฆ่ากิเลสประเภทนั้นๆมัชฌิมาที่มาที่โลกหมายกันก็คือความที่เกลียดอ่อนแอนั่นเองขนาดนี้พอดีแบบพอดีแล้วมัชฌิมากิเลสมันจะพอดีไงมัชฌิมาต้องทำให้เป็นนั้นเลยควรจะตายว่าว่ามันลงไปควรจะอะไรมอบกับมอบกันลงไปตามการตามเวลาตามสถานที่ตามเหตุการณ์ที่ควรจะทำอย่างนั้นนั่นนั่นแหละเรียกมัชฌิมาหนึ่งมัชฌิมากิเลสอย่างที่เราท่านเห็นกันนี้หนึ่งมัชฌิมากิเลสมีสร้างเลยทำเป็นบ้างเรียนมาเพราะว่ามันจะเพลินไปพระเจ้าทางนั้นมัชฌิมาเนี่ยกิเลสมันเอาเรื่องพระเจ้ามาใส่เข้าไปแล้วไม่อยู่ข้างหลังนั้นแล้วมันขึ้นปีนบนหัวคนบนหัวใจคนนะบนหัวบนหัวอะไรคำว่าธรรมะนั้นเป็นของกลางก็จริงแต่ผู้จะนำมาปฏิบัติต้องแยกมาตามประเภทให้เหมาะกับจริตนิสัยของตนที่จะนำไปใช้คือธรรมะคำว่าเป็นของกลางมีทั้งอย่างหย่อนอย่างกลางอย่างอุกฤษคืออย่างเยี่ยมเด็ดขาดสำหรับผู้ที่นำมาปฏิบัติก็ปฏิบัติทั้งสามอย่างนี้เหมือนกันคือตามการเวลาหรือตามเหตุการณ์สถานที่ที่ควรจะใช้ธรรมะประเภทนั้นๆให้เหมาะกับกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจของตนไม่อย่างนั้นมันก็ไม่เหมาะสมกันมันแก้กันไม่ได้ควรจะหนักแต่เราไปเบาเสียมันก็ไม่ได้ควรจะเบาแต่ไปหนักอันนี้มันก็ไม่ถูกก็เหมือนกับเครื่องมือทำงานนั่นเองงานประเภทใดที่จะควรใช้เครื่องมือชนิดใดนายช่างต้องทราบเองควรจะหนักจะเบาจะใช้เครื่องมือประเภทใดให้เหมาะสมกับงานนั้นๆนายช่างเขาก็ทราบของเขาเองนี่เราเป็นนายช่างสำหรับเราควรจะทราบในตัวในตนเองขนาดไหนที่จิตมันดื้อดึงขนาดเวลานั้นละเอาให้หนักขนาดไหนที่มันอ่อนดูดลงไปแล้วมันย้อนลงไปแล้วปฏิปทามันก็ต้องย้อนยานลงไปตามน้ำหนักแล้วมันเข้าขั้นละเอียดที่ควรจะช่างความละเอียดก็ต้องช่างความละเอียดจะไปผ่าผลนั่นก็ไม่ได้มันหารู้ในตัวเองนั่นแหละถึงเวลาเด็ดมันก็เด็ดถึงเวลาหย่อนก็หย่อนแต่ไม่ใช่ว่าหย่อนด้วยความอ่อนแอหย่อนตามความเหมาะสมที่จะควรใช้ในการนั้นๆกับสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับตนคือกิเลสนี่คือว่าการปฏิบัติเหมาะสมเดียวกับมัชฌิมาและได้ผลไปโดยลำดับถึงขนาดที่จิตมันหมอบราบลงไปด้วยการทรมานอย่างหนักนี่ขนาดที่มันหมอบราบเราจะตามตีมันยังไงมันหมอบราบลงเข้าสู่ความสงบแล้วก็เป็นผลนั่นแล้วก็ชมผลเสวยผลนั่นจนกว่ามันจะแสดงตัวมาอีกในท่าไหนพอถอยออกมาจากนั้นแล้วมันจะไปท่าไหนมันค่อยตามไปอีกนะนี่ยกตัวอย่างคือพระนาจิตที่เราได้พิจารณากันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยยังเอาจริงเอาจังจนถึงเหตุถึงผลให้ประจักษ์กันภายในจิตใจจนกระทั่งถึงก้าวสู่ความราบคาบแล้วจากนั้นมันก็ต้องปล่อยให้เป็นเช่นนั้นไม่ไปแตะต้องอะไรเลยนะเป็นผลเกิดขึ้นมาจากการทรมานอย่างหนักเวลาได้ผลก็ได้ผลอย่างเต็มภูมิก็เสวยผลในขณะนั้นความสงบความสว่างสวยจะแสดงอยู่ในตัวไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็จะไปชำระอะไรเราจะไปทรมานอะไรในขณะนั้นดวงสติปัญญามีก็ทราบคนอยู่เท่านั้นไม่ทำงานเป็นที่จะรับทราบผลเท่านั้นพอจิตถอยออกมาแสดงอาการดื้อดึงฝ่าฝืนอะไรต่อไปอีกนั่นแหละที่เป็นโอกาสที่จะตามไปตามความหนักเบาของกิเลสที่มันแสดงขึ้นมาเรียกว่าความเหมาะสมกิเลสก็มีหลายประเภทธรรมะก็มีหลายขั้นผู้ที่นำมาปฏิบัติก็ให้เลือกเอาตามจริตนิสัยของตนที่เห็นว่าเหมาะสมกับธรรมะนั้นๆ
ที่จะนำมากิเลสมาแก้กิเลสประเภทนั้นๆลำใหญ่ก็มีตรงนี้ที่อีกอันหนึ่งครูบาอาจารย์ที่ท่านเคยหนักตามจริตนิสัยของท่านมาอย่างไรเวลามาให้อุบายสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์ก็รู้สึกจะมีนิสัยนั้นแฝงมาด้วยหรืออย่างเด่นก็มีไม่ต้องเพียงเอาแฝงมาด้วยแล้วต้องเป็นนิสัยของท่านมาการที่ท่านจะแสดงให้คนทั่วไปฟังด้วยมารยาทอันเหมาะสมดีงามนั้นเป็นไปตามเรื่องของบุคคลการแสดงในวงใกล้ชิดเฉพาะอย่างยิ่งอย่างท่านอาจารย์มั่นท่านจะแสดงอย่างเป็นเม็ดเป็นหน่วยอย่างเผ็ดร้อนมีแสดงว่านิสัยของท่านเคยฝึกทรมานกิเลสหรือปราบปรามกิเลสท่านปราบปรามมาด้วยอุบายด้วยวิธีการอย่างนี้เนี่ยถึงการที่จะมาสอนลูกศิษย์ลงหาที่ไปศึกษาอบรมเฉพาะอย่างยิ่งคือนักปฏิบัติด้วยกันล้วนๆท่านจะแสดงให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มภูมิของท่านที่เคยได้ปฏิบัติได้รู้เห็นมาอย่างไรแก่บรรดาลูกศิษย์ที่ไปอบรมศึกษาเวลาท่านแยกแยะไปตามคนหมู่มากเป็นประชาชนที่ไปเกี่ยวข้องท่านก็แยกแยะไปให้เหมาะสมกับคนที่มาเกี่ยวข้องเท่านั้นเป็นบางการที่เป็นเรื่องนิสัยของท่านจริงๆก็แสดงในวงใกล้ชิดนั้นอาจจะได้เห็นลวดลายของท่านว่าเป็นยังไงและพร้อมทั้งจะได้ย้อนพิจารณาถึงปฏิบัติการดำเนินของท่านมาตั้งแต่ก่อนจนกระทั่งถึงได้มาเป็นครูบาอาจารย์ท่านมีวิธีการอย่างไรก็คือมีวิธีการดังที่ท่านสอนเรานั่นเองอย่างเผ็ดร้อนเอากินออกจังออกเป็นออกตายเข้าว่าเลยนี่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายจริงมากเจ้านิสัยนั้นมาใช้อยู่เสมอเพราะนิสัยนี้อยู่กับตัวเองออกได้ง่ายๆอย่างอื่นซึ่งไม่ใช่นิสัยมันก็ต้องมีการดัดแปลงไปตามสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเป็นชั่วการชั่วเวลาเท่านั้นไม่เสมอไปเหมือนนิสัยหลังนิสัยเป็นหลักเสมอไปแสดงได้เต็มเม็ดเต็มหน่อยถ้าเป็นตามนิสัยแล้วได้เต็มเม็ดเต็มหน่อยคำว่านิสัยนี่หมายถึงว่าพื้นเพแห่งกิริยามารยาทที่การแสดงออกเป็นอัตตนธรรมก็เป็นอีกแง่หนึ่งที่นำมาแสดงนั้นท่านปฏิบัติอย่างนั้นท่านรู้สิ่งให้จริงด้วยวิธีการอย่างนั้นท่านออกแสดงมาก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างเผ็ดร้อนเช่นเดียวกันถึงใจทั้งผู้แสดงด้วยถึงใจทั้งผู้ฟังถึงใจทั้งการที่จะถอดถอนกิเลสคือมันไม่มีอะไรสงสัยฟังว่ามันถึงใจทุกอย่างแล้วไม่มีสงสัยกำลังใจมันก็มีมาเองแล้วที่จะนำไปปฏิบัติต่อตัวของเราเองก็ควรจะให้เป็นอย่างนั้นถึงคราวที่จะเด็ดก็ให้เด็ดมีจะอ่อนหรือหย่อนยานลงไปตามสภาพของธาตุของขันธ์ของจิตใจแล้วก็อ่อนไปตามสภาพตามการตามเวลาจิตใจของเราเรียกร้องหาความช่วยเหลืออยู่เสมอเพราะถูกข้าศึกกดขี่บังคับอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับคนที่ถูกกดขี่บังคับเรียกร้องหาความช่วยเหลือไม่ผิดกันไปเจออันตรายยังไงมีใครจะฆ่าจะฟันจะแย่งจะชิงอะไรต้องช่วยด้วยช่วยด้วยเป็นธรรมดานี่จิตใจที่ถูกกดขี่บังคับจากข้าศึกคือกิเลสทั้งหลายก็เรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเราเช่นเดียวกันเราจึงไม่ควรนอนใจเมื่อได้รับการเรียกร้องจากกิเลสว่าจากจิตซึ่งถูกกิเลสเหยียบย่ำทำลายจึงควรหาอุบายช่วยเหลือช่วยเหลือตัวเองนั่นแหละหรืออุบายวิธีต่างๆเพราะเราจะเป็นผู้พึ่งพิงอิงอาศัยจิตนี้ไปตลอดกาลไม่มีการใดที่จะแยกจากจิตเพราะจิตกับเราก็คืออันเดียวกันเป็นติเพียงกิริยาอันหนึ่งที่เรียกว่าเราอันหนึ่งเรียกว่าจิตเท่านั้นเวลาสรุปความลงไปแล้วก็คืออันเดียวกันจิตกับเราเป็นสิ่งอันเดียวกันจะต้องได้รับผิดชอบกันไปตลอดสายไม่มีการใดที่แยกจากจิตจิตเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเราจึงไม่ควรนอนใจให้ความช่วยเหลือแก่จิตเป็นเต็มความสามารถตลอดไปจิตจะได้ผ่านพ้นจากอันตรายนั้นๆเป็นลำดับจนกระทั่งถึงผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยสิ้นเชิง
ทีนี้ความสุขความสบายหายห่วงหายกังวลทั้งหลายก็คือเราเองเป็นผู้ได้รับนี่เป็นหลักใหญ่ของเราผู้ช่วยตัวเองต้องช่วยอย่างนั้นครูบาอาจารย์ท่านก็เป็นผู้แนะนำสั่งสอนโดยอุบายต่างๆและนำนั้นไปช่วยตัวเองในขณะที่ฟังก็เกิดผลเกิดประโยชน์นี่เป็นชนิดหนึ่งเราจะนำอุบายจากท่านไปอบรมสั่งสอนหรือฝึกฝนทรมานเราเราก็นำไปทำให้เกิดประโยชน์อีกชั้นหนึ่งประโยชน์อันนั้นแหละเป็นประโยชน์สำคัญอีกด้านหนึ่งคืออุบายที่ผลิตขึ้นมาด้วยสติปัญญาของตนเองแล้วกินไม่หมดถ้าเป็นอุบายสติปัญญาของตนคนอื่นหยิบยื่นให้อย่างนี้ย่อมมีขาดเขินบกพร่องเป็นธรรมดาเวลาเขาไม่หยิบยื่นให้ผมไม่ทราบจะกินอะไรจะใช้อะไรตัวไม่มีสติปัญญานำออกมาใช้ผิดขึ้นมาเองไม่ได้ด้วยความฉลาดทั้งตนอุบายสติปัญญาที่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนจึงเพื่อประโยชน์ในปัจจุบันคือขณะที่ฟังด้วยเพื่อประโยชน์ในวาระต่อไปที่เราจะนำอุบายวิธีนี้ไปผลิตขึ้นให้ได้ดอกได้ผลมากๆขึ้นไปโดยลำดับถ้าเกิดขึ้นในการผลิตโดยอาศัยครูบาอาจารย์เป็นต้นทุนให้อุบายแล้วเราก็ไม่จนกรอกจนมุมถึงคราวจำเป็นจำใจมาอย่างนี้ไม่พึ่งใครนะจิตที่เป็นนักธรรมะที่ได้ต่อสู้ทางด้านจิตตภาวนามาพอสมควรแล้วถึงคราวจำเป็นจริงๆแล้วจะไม่พึ่งใครจิตประวัติเข้าภายในทันทีมันพึ่งไม่ได้จะพึ่งใครใครก็ตายเต็มตัวหวังความตายเต็มตัวสติปัญญาแม้จะมีเต็มภูมิก็มาช่วยกันไม่ได้นะขณะนั้นต้องเป็นเรื่องของเราจะติดขึ้นมาช่วยเราเองนี่เพราะฉะนั้นเราจึงต้องพยายามผลิตเสียตั้งแต่บัดนี้ที่ยังไม่สายเกินไปให้มีสติปัญญาเท่าเทียมกับกลมายาของกิเลสที่มาแสดงอยู่ในขณะนั้นๆเฉพาะอย่างยิ่งในขณะตายสัตว์โลกกลัวกันเรื่องความตายนี้มากไม่มีอะไรเหนือกว่าเรื่องความกลัวตายเพราะฉะนั้นเราจึงต้องพุ่งเทกำลังสติปัญญาลงให้ทันกับไปของกิเลสที่กลัวตายมันเกิดความกล้าหาญและรู้ความจริงขึ้นมาแล้วมันก็ไม่กลัวเราเมื่อมันยังไม่รู้มันก็ต้องกลัวเป็นธรรมดาเมื่อรู้เข้าถึงความจริงด้วยกันแล้วอันใดมันก็จริงไปหมดไม่ทราบจะไปหากลัวอะไรเหมือนหลอกตัวเองนะก่อนตายก็ทราบแล้วว่ามันตายไปยังไงถึงเรียกว่าตายนี่รู้ชัดเจนมันจะกระทั่งถึงความสลายแห่งดินน้ำลมไฟไม่ลงไปตามสภาพของมันมันไม่เห็นมีความกระทบกระทั่งในการสลายตัวของมันเองแต่เหตุไรเราใจซึ่งเป็นของไม่ตายแล้วไปทุกข์ทรมานหวั่นไหวกับเขาไปกลัวเขามีอย่างหรือเนี่ยถ้าอย่างนั้นก็ธาตุขันธ์มันไม่โง่มันก็มาโง่อยู่กับมนุษย์เราผู้เป็นเจ้าของนี่เราต้องผลิตความฉลาดให้ทันกับธาตุกับขันธ์กับตัวเองคือจิตกฎมายาที่เกิดขึ้นจากสิ่งต่างให้ทันกันแล้วมันก็ไม่กลัวกันจะไปกลัวอะไรมันมีความจริงเต็มโลกนี่เรียนธรรมก็คือเรียนความจริงซึ่งมีอยู่เต็มโลกเต็มสารทั้งท่านทั้งเรามีเต็มไปหมดตั้งแต่ความจริงล้วนๆถ้าสติปัญญาได้ผิดตัวขึ้นมาให้ทันกับเหตุการณ์ที่มีความจริงอยู่ในโลกเช่นเดียวกันแล้วมันก็ไม่หวั่นไหวกันต่างอันต่างจริงอยู่สบายเป็นก็เท่าเดิมตายก็เท่าเดิมในความรู้สึกนั้นเพราะเป็นก็เป็นมีความจริงก็เป็นความจริงอันหนึ่งตายก็มีความจริงอันหนึ่งเฮ้ยมันไม่มีอะไรผิดแปลกกันเป็นแต่เพียงความเปลี่ยนแปลงของธาตุขันธ์โยกย้ายไปมาเท่านั้นเองท่านว่านิจจังนิจจังมันแปลสภาพตัวของตัวนิจจังเองมันไม่ทราบว่ามันเป็นนิจจังมันไม่ทราบเป็นทุกขังไม่ทราบเป็นอนัตตานะก็คือจิตผู้นี้แหละไปให้ความหมายเขาว่าเขาเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาตัวหลงอนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือตัวจิตนี้ไม่ใช่ผู้อื่นใดเพราะฉะนั้นจึงต้องพิจารณาสิ่งนั้นเพื่อให้รู้ทั้งสิ่งนั้นด้วยทั้งจิตผู้ไปเสกสรรต่างๆไปตั้งขันหมายต่างๆให้รู้ตัวเองด้วยเมื่อตั้งรู้ทั้งภายนอกภายในแล้วนั่นแหละมันถึงไม่กระทบกระเทือนกันอะไรจะเป็นจะตายจะอะไรจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปไหนมันก็ทราบตามความจริงของมันสบายเรียนทำเรียนเพื่อความสบายเพื่อความเปลื้องทุกข์เพื่อความหลอกแก้ความหลอกลวงที่เกิดอยู่ภายในจิตทั้งตนไม่มีสิ่งใดที่จะหลอกลวงยิ่งกว่าเราหลอกลวงเราเองโลกมันต้มตุ๋นกันเราต้มตุ๋นเราเองมันต้มตุ๋นมากยิ่งกว่าสิ่งภายนอกมาต้มตุ๋นหลอกนี่ตลอดเวลาเรายังไม่ทราบว่ากฎมายานี่คือเรื่องหลอกตัวเองล้นล้วนการเรียนธรรมะจึงเรียนเรื่องตัวเองให้เห็นชัดเจนทั้งความปลอมความจริงแล้วก็แยกกันอยู่ตามความจริงของตนของตนของสิ่งนั้นของสิ่งนี้มันก็สบายคำว่าพ้นทุกข์ก
็คือพ้นจากความวุ่นวายที่เกิดขึ้นภายในตัวเองสิ่งที่จะก่อกวนเป็นความวุ่นวายขึ้นมามันสิ้นไปเสียจากใจไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในใจท่านเรียกว่าพ้นนี่พ้นตรงนี้นะไม่ใช่โดดขึ้นไปโลกนั้นพระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารที่ไหนนะนั่นเป็นความสำคัญของจิตที่ยังไม่เคยรู้ความจริงอย่างแท้จริงว่ามันเป็นยังไงความพ้นเป็นยังไงความติดข้องเป็นยังไงมันติดข้องอยู่ที่ตรงไหนมันผ่านกันไปได้ที่ตรงนั้นก็เรียกว่ามันพ้นมันหลุดจากกันไปมันเหมือนกับมืดสว่างเนี่ยมืดมันมาจากที่ไหนสว่างมาจากที่ไหนมันก็อยู่เกิดในที่แห่งเดียวกันความโง่หมดไปความฉลาดมันก็เกิดขึ้นแทนที่กันเท่านั้นมันอยู่ในจุดเดียวกันความหลุดพ้นกับความติดข้องก็เหมือนกันพ้นจากความติดข้องมันก็หลุดพ้นนะพ้นจากทุกข์มันก็เป็นสุขพ้นจากทั้งสุขทั้งทุกข์แล้วก็เป็นบรมสุขเนี่ยมันก็อยู่ในจิตอันเดียวกันท่านนั่นเองไม่อยู่ที่ไหนรู้ที่นี่แล้วมันก็ไม่หวั่นไหวไม่สำคัญมันหมายพยาฐานการเวลาเดี๋ยวตะคุบเงาไม่ตะคุบเงาบอกก็รู้เงาก็รู้ไปตะคุบอะไรทั้งตัวก็ไม่ตะคุบทั้งเงาก็ไม่ตะคุบรู้สมาธิที่นี่ว่ารู้รอบเหมือนนั่งตะวันเที่ยงตรงศีรษะแล้วมันไม่มีเงามันรอบตัวหมดนี่เมื่อปัญญารอบจิตแล้วมันก็ไม่มีเงาเงาคือกิเลสมันก็หมดไปปัญญารอบตัวมันอยู่สบายนี่แหละคำว่าพ้นโลกโลกหมายถึงอยู่ในหมายถึงจิตเนี่ยที่มีโลกแห่งสมมุติมันครอบงำจิตอยู่แยกกันไม่ออกมันว่าโลกแก้ตรงนี้หมดแล้วมันก็เป็นธรรมเป็นธรรมล้วนๆมันแสนสบายหาให้เจอไม่เจอมากก็ให้เจอต้นทางก็ยังดีหลักจิตเป็นใจเป็นสำคัญเป็นหลักใหญ่โตมากสำหรับผู้ท่องเที่ยวในวัฏสงสารขอจงยึดหลักจิตให้ดีไปปฏิบัติอบรมจิตใจให้มีหลักมีเกณฑ์ไปไหนท่านหลักของใจดีแล้วเราไม่ต้องวิตกวิจารณ์ในการไปเกิดจะไปพบใจไปไหนก็ไปเถอะความดีแล้วจะไม่ทำผลให้เสียจะต้องมีดีอยู่กับใจใจที่มีหลักแห่งความดีประจำตนนั่นแหละถ้าไม่มีอันนี้แล้วจะกลัวเท่าไรก็กลัวยิ่งเป็นการทำลายตัวเดิมซ้ำเข้าไปอีกกลัวจะไปเกิดที่ไหนกลัวจะไปตกนรกกลัวจะเป็นทุกข์เป็นร้อนแต่ไม่ได้สร้างความดีเพื่อเป็นการลบล้างซึ่งความชั่วหรือเป็นการต้านทานเป็นการป้องกันตัวเองเลยอันนี้กลัวเท่าไรก็ยิ่งเพิ่มความทุกข์ขึ้นไม่ใช่เป็นของดีคือมันไม่ใช่เหตุผลที่จะเป็นไปเพื่อความหวังของตนว่าไม่ต้องการได้รับความทุกข์แต่มันก็ต้องทุกข์โดยดีทางเหตุผลแล้วเราต้องรีบแก้ไขเราเสร็จแต่บัดนี้ท่านสวดกุศลธรรมาฟังเสียตั้งแต่ยังไม่ตายแปลว่าอะไรกุศลธรรมาตายแล้วมาสวดกันเต็มมาเต็มมาเฮ้ยเรานี่ไม่อย่างยุ่งไม่นั่นแล้วก็จะว่ามากกว่าตามชัวร์ถ้ามันเต็มใจของเราเนี่ยกุศลธรรมาแปลว่าอุบายของความฉลาดเอาผลิตขึ้นมาให้มันเกิดความเฉลียวฉลาดทานกับกิเลสที่เป็นความโง่เขลาทำผลให้โง่เขลาก็คือกิเลสกุศลคือหมายถึงกุศลได้แก่ความฉลาดแก้ความโง่อยู่ภายในจิตใจมาแล้วกุศลกุศลก็ต่างตายแล้วมันแสนสบายไม่ต้องพยุงอะไรไอ้ผู้ประสบกุศลเองก็ไม่ทราบกุศลคืออะไรไปสวดกินเงินยิงทองเข้าป่ามันเกิดประโยชน์เบรงั้นยิงนี่กุศลธรรมาก็ดูจิตของตัวเองมันฉลาดหรือไม่เวลานี่แล้วกุศลธรรมามันมีโง่อยู่ในจิตใดบ้างภายในจิตนี่อภิญญากตาธรรมมันกลางๆมันคิดยังไงมันเป็นกลางคิดอะไรเป็นกุศลคิดอะไรเป็นอกุศลมันบริสุทธิ์แล้วมันก็เป็นอภิญญากตาธรรมเหมือนกันถ้าเราจะแยกสมมติไปตรงนั้นแต่จิตเราธรรมดามันเป็นไปไม่ได้ท่านแยกไว้เป็นธรรมหลายประเภทนี่ละลังใหญ่อยู่ที่กุศลธรรมอกุศลธรรมอภิญญากตธรรมภายในตัวของเรานี่ทั้งนั้นสร้างให้พอกุศลธรรมให้ตัวให้มันพอเสียตายแล้วนิมนต์พระมามาติดค่ากุศลหรือไม่เป็นปัญหาอันนี้โลกเขานิยมกันว่ากระทำกันมาอย่างนั้นแหละหาเหตุผลหลักฐานอันแท้จริงมันไม่ค่อยได้หลักฐานมีเหตุผลอันแท้จริงก็คือกุศลธรรมภายในตัวเองเนี่ยนี่แหละเป็นการถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ผิดการสร้างกุศลธรรมะแก้อกุศลธรรมะภายในตัวเองแก้ของนี้สร้างของนี้นี่เทศเสมอเนี่ยใครจะว่ามากมาตามบางทีเทศในชนุนชนงมากพรไปสัมผัสเรื่องนี้เอาใหญ่เลย
เวลาหลวงตาบัวตายนั้นยิ้มมาไปเที่ยวกว้านครั้งไม้ลำบากลำบนท่านนะมากุศลธรรมมากุศลธรรมมาหลังหลวงตาบัวตายแล้วนาวเออตายทั้งหลวงตาบัวทั้งวะพยายามสร้างกุศลความฉลาดมาโดยลำดับดับจนเต็มสติกำลังความสามารถถ้ามันจะจมก็ให้มันจมไปเออหาความฉลาดถึงจนไม่ได้ให้มันจมไปไม่ต้องมาสู่กุศลไม่เกิดประโยชน์วางนี่เลยจะกวนท่านมาทำไมพระจะกวนพระทำไมกำลังสร้างไปให้มันพอเวลามีชีวิตอยู่ไม่สนใจเวลาตายแล้วไปเที่ยวกว้านเอาพระธรรมะธรรมามากุศลธรรมมายุ่งไปหมดแล้วส่วนมาทางก็มีแต่พิธีนะแล้วให้พวกนั่นสับปะหลงปะเลอเขาจัดนั่นจัดนี่แม้แต่ผ้าไตรจีวรอะไรก็เขาจัดแล้วเราก็ดอมดอมมาถวายเท่านั้นเป็นพิธีอันหนึ่งเอ้ยน้ำพักน้ำแรงตัวเองที่จะทำแสดงความพออกพอใจด้วยตัวเองเป็นสมบัติของตัวเองเป็นเจ้าภาพเป็นเนื้อหนังของตัวเองเกี่ยวกับญาติกระวงกับพ่อกับแม่ไม่เห็นแสดงมาจะเป็นพิธีพิธีมันเรื่องนี้แต่เรื่องพิธีทั้งหมดทีนี้ความเป็นความตายความสุขความทุกข์มันไม่ใช่พิธีมันเหยียบย่ำทำลายอยู่กับหัวใจของคนเพราะเราควรจะแก้ที่ตรงนี้แก้ให้พอเมื่อมันพอในใจแล้วรู้เองในงานศพหลวงพ่อบัวนี่ก็ทำให้คนเห็นเพราะโลกเมืองไทยแล้วนี่สมัยปัจจุบันนี้ไม่เห็นมีตายแล้วยุ่งพุทธลามาติกากันยุ่งไปหมดเลยดีไม่ดีห่อพิธรรมมาตั้งกึกลงไปสวดกันทั้งวันทั้งคืนไม่ทราบพิธรรมหมายของว่าไงสวดกันวันทั้งค่ำคืนยังรุ่งนี้จะเสียงหรือกระทึกคือโครมหาความสงบสงัดที่จะเป็นไปก็ความสงบเย็นใจแต่ก็ไม่ได้นี่จึงห้ามเลยอย่ามาสวดอะไรอะไรไม่ให้สวดทั้งนั้นเราห้ามเองเลยเวลาพระท่านมาก็มาอ้าวหลักที่ถูกต้องจะบางสกุลเอาบางสกุลท่านใครมีศรัทธาอะไรมาบางสกุลเสร็จแล้วจะถามสักทีให้พอเนี่ยเหมาะถูกต้องตามหลักของพระพุทธเจ้าทำอย่างนั้นจริงๆด้วยสั่งอย่างนั้นให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างอื่นให้โลกได้เห็นมันเป็นเรามีแบบนี้ฉบับของเราแล้วไม่ได้ทำแบบสุ่มๆเดาๆถึงแม้จะป่าก็ตามหลักมีอยู่อย่างนั้นน่ะทำอะไรต้องมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์อย่าเอาตัวเองนี้มาเหยียบย่ำทำลายศาสนาจะเหลือตั้งแต่ชื่อความจริงจะไม่เหลือนี่จะว่าไงมีศาสนาทุกทีแต่หมดเต็มบ้านเต็มเมืองไปที่ไหนกว่าจะเข้าถึงตัวจริงเลยไม่เจอตัวจริงก็เลยไม่มีนี้แต่พิธีเต็มบ้านเต็มเมืองนี่เป็นเรื่องแบบที่เกี่ยวข้องเขานิมนต์ไปที่นั่นที่นี่เฉพาะอย่างนี้นะกรุงเทพฯลูกศิษย์ลูกหานิมนต์ไปกุศลามาติกาบางสกุลเอ้ยอย่าให้ไปเลยมันไปกี่ขวางเขาระหว่างนี้อ่ะทิ้งไปงั้นความจริงแล้วมันอยากไปยุ่งนี้จะพิธียุ่งเลยกว่าจะได้ทำอะไรหนึ่งโอ้โหพิธีว่าแบบทำการรอบด้านรอบเมืองศาสนาจะศาสนาพิธีทำต้องทำให้จริงให้จังให้ถูกตามเหตุตามผลกนุสุบุสุธาภายหลังจะได้ถือเป็นกติตัวอย่างอันดีงามนั่นหลักมันอยู่ที่ตรงนั้นไม่อยู่ที่พิธีใจถ้าพิธีเอาขังแท้แท้ไปขังในสิ่งที่ไม่ขังเกาในสิ่งในสถานที่ไม่คันให้มันถลอกปอกเปิดแล้วไม่หายามาใส่มันเกิดประโยชน์อะไรมันคันที่ตรงไหนก็เกาที่ตรงนั้นเลยจริงที่ตรงไหนพิจารณาที่ตรงนั้นนี่แหละเรื่องสวดกุศลธรรมาให้สวดในตัวเองนั่นแหละนั่งก็ให้สวดยืนเดินนั่งนอนให้สวดกุศลาให้พิจารณาความฉลาดแก้ความโง่ของตัวเองความโง่นั้นพาให้คนอื่นรับความทุกข์ความลำบากความฉลาดไม่ได้พาทำให้เป็นอย่างนั้นความฉลาดที่กิเลสเสกสรรขึ้นมาให้เป็นความฉลาดมันก็เป็นความโง่เองถ้าเป็นความฉลาดเกิดขึ้นมาตามหลักธรรมะคือเหตุผลด้วยแล้วจะไม่มีเรื่องความทุกข์ความฉลาดเกิดมากน้อยเท่าไรจะปลดเปลื้องทุกข์คือความโง่นั้นเป็นเหตุมาจากความโง่นั้นให้หมดไปโดยลำดับนะนี่แหละกุศลาอันถูกต้องอันพิจารณาตรงนี้ในเหตุประโยชน์และมนัปปติโยมันเกิดจากอะไรเหตุโยอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยก็หัวใจของคนเราอยู่อย่างพระอัตชีท่านแสดงแก่พระสารีบุตรเรียกมาเหตุภาวะนะทั้งหลายเกิดจากเหตุเหตุประโยชน์อะไรเป็นเหตุนะก็ใจเป็นมหาเหตุเนี่ยมันเป็นปัจจัยก็เอิบออกไปอย่างนี้ต่อเนื่องเป็นขั้นแหน่งไปโดยลำดับก็ไปจากใจนี้อวิชชาพยาสังขารก็เลื่อยไปจนกระทั่งถึง
สมุทโยโหติมันก็ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกี่ยวเนื่องกันออกไปเมื่อแก้ที่ตรงนี้แล้วกับอวิชชาวตโยเสสมิลาคันไปเลยจนตั้งถึงนิโรโทโหติเนี่ยดับตรงนี้แล้วมันดับไปหมดเหมือนกับต้นไม้เราถอนออกมาทั้งรากแล้วกิ่งก้านสาขาดอกใบไม่ต้องถามมันละมันดับตายไปด้วยกันหมดถ้าถอนรากแก่ละขอนขึ้นมาหมดแล้วมันไม่มีอะไรเหลือถอนกิเลสไปต้องถอนที่ตรงนี้พิจารณาตรงนี้เลยสวดกันทำไมสวดไม่พิจารณาเหตุพิจารณาผลธรรมะโอ้ยข้ามีเหตุมีผลทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่จะสอนให้คนโง่สวดแบบโง่สวดแบบนั้นคำหนึ่งถามไม่เห็นผลนั่นแหละไม่เรื่องเขาพาทำก็ทำบ้าทำไปเหมือนธรรมพุทธเจ้าสอนคนให้โง่อย่างนั้นไม่ตรงกับความจริงคือศาสนาออกมาจากผู้ฉลาดทำเป็นสิ่งที่ประกอบด้วยเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมแต่เวลาเรามาปฏิบัติเอาแบบสุ่มดาวเอาความง่ายๆไปว่ามันก็เข้ากันไม่ได้เลยศาสนาเหลือแต่ชื่อพอนับถือศาสนาหาผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการนับถือศาสนามันก็ไม่มีเพราะถือแต่เป็นพิธีเฉยเวลาจะหลับจะนอนก็ไหว้พระโปเล่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 อารามมาโตก็เกือบจะไม่จบจะตายซะก่อนแล้วเนี่ยล้มกรอบไปได้ไหว้พระแล้วก็ดีใจเท่านั้นมีนิดหน่อยเท่านั้นดีใจแล้วไม่ปฏิเสธนะว่าการว่าอย่างนั้นมันไม่เกิดประโยชน์แต่มันไอ้สิ่งที่มันจมอยู่เรานั้นเราไม่ได้คิดนี่สิอะไรพาให้ทำอ่อนแอถึงขนาดนั้นคืออะไรนั่นให้เป็นจริงเป็นจังกว่านั้นบ้างไม่ได้หรือนั่นตรงนั้นเราจะให้คิดตรงนั้นทั้งหน่อยแล้วอะไรๆมันจะได้มีจริงมีจังมีดีมีเหตุมีผลขึ้นมาหลักศาสนาก็จะปรากฏแก่โลกด้วยความจริงจังเรื่องมันเป็นอย่างนี้ถึงได้พูดอย่างนั้นเอาละเอบังเพียงคำนี้